ั้งแต่ผมออกตัวมานี่นะครับผมยังไม่ได้ทำการกำคัดแต่อย่างใดคัดโบราณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเชนเกียร์ลง3 2 1จะเตะเกียร์ลงเกียร์ขึ้นได้ตลอดเวลาเลยคือมันเปลี่ยนนุ่มนวลเลยครับเกียร์3ยังออกได้ด้วยสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับจอนไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมทำการขี่ New Honda CB650R ตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยจากค่ายของ Honda เพื่อที่จะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆดูบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวที่ขายทั่วไปก็คือตัวที่เป็นคัดมือธรรมดาโดยสแตนดาร์ดนะฮะซึ่งเวลาที่เราจะเปลี่ยนเกียร์เราก็ยังคงต้องกำคัดปล่อยคัดอะไรอย่างนี้อยู่นะครับปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อยากจะขี่รถคัดมือแต่ไม่แข็งขี่แล้วกลัวดับนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณใช้ระบบ e-cut เพราะเนื่องจากว่าวันนี้ครับผมจะทำการสาธิตการขี่ระบบ e-cut 1วันโดยการใช้ New Honda CB650R ก็คือรุ่นนี้แหละนะครับแต่เป็นระบบ e-cut ซึ่งในขณะนี้ครับบอกอย่างนี้ครับว่าที่ศูนย์ของ Honda Big Wing ทุกสาขาในประเทศนะครับมีตัวของระบบ e-cut ให้เราทำการทดสอบฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะทำการไปเปลี่ยนจากตัวที่เป็นตัวคัดมือตัวนี้แหละนะครับให้เป็นตัว e-cut แล้วเอามารอให้เพื่อนๆได้ดูว่าตัวของระบบ e-cut เนี่ยในการใช้งาน1วันเต็มๆนะครับในสภาพของการใช้บนถนนเลยรถติดๆเลยถนนหลวงเลยมันเป็นอย่างไรคนที่เป็นคนเมืองที่ชอบลักษณะของรถที่เป็นสไตล์ Neo Cafe แบบนี้นะครับผมว่าดูเอาไว้คุณจะรู้เลยว่าชีวิตนี้ขี่รถที่เป็น e-cutเดี๋ยวไปศูนย์ Honda Big Wing แป๊บนึงครับอย่างที่บอกนะครับว่าณขนาดนี้ที่ศูนย์ Honda Big Wing ทั่วประเทศเลยใช้คำว่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้จะมีในเรื่องของรถที่เป็นระบบ e-cut ให้เราทำการทดสอบการฟรีๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CB650R หรือ CBR650Rใครอยากทดสอบก็ง่ายๆขี่รถของคุณมานะครับมาจอดที่ศูนย์ของ Honda Big Wing แล้วก็เตรียมตัวของสำเนาบัตรประชาชนบัตรประชาชนแล้วก็ตัวใบขับขี่มาแล้วก็ยื่นหมูยื่นแมวกันไปรถก็สามารถที่ทำการทดสอบขี่ภายในบริเวณของ Honda Big Wing ได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมขออนุญาตทางศูนย์แล้วว่าจะเอาตัวของตัวที่เป็นตัวระบบ e-cut เนี่ยเอาไปขี่ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันทั้งวันเลยนะครับโดยจะขี่เข้าไปในเมืองนี่แหละว่าในเมืองหลวงเนี่ยกับการใช้ระบบ e-cut เนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าเพื่อนๆจะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่าดูคลิปวันนี้เนี่ยรู้เลยว่า e-cut มันไม่เหมือนกับคัดโบราณที่บอกว่าเปลี่ยนเกียร์กำคัดก็ได้ไปกำก็ได้เหมือนกันแหละจริงๆมันไม่เหมือนกันเลยนะแต่มันจะเป็นยังไงป่ะไปดูกันต่อเลยครับเอาล่ะและนี่ก็คือการใช้ตัวของ New CB650 นะครับ Neo Cafe จาก Honda ซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดแต่เมื่อกี้นี้ที่ขี่มานั้นเป็นตัวที่เป็นตัวแมนนวลคัดหรือว่าคัดมือปกติแต่คันนี้เนี่ยจะใช้เป็นระบบ e-cut ล้วนๆซึ่งผมจะทำการรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า1วันเต็มๆนะครับกับการใช้ e-cut ในเมืองเนี่ยมันเจ๋งยังไงนะครับซึ่งตั้งแต่ผมออกตัวมาเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ทำการกำคัดแต่อย่างใดเลยครับผมใช้ในเรื่องของตัวระบบของ e-cut ล้วนๆเลยเอาเป็นว่าฟีลลิ่งเริ่มต้นของการเปลี่ยนรถนะฮะจากที่เป็นตัวคัดปกติมาเป็น e-cut ผมขี่สบายมากขึ้นเลยครับโอ้แบบชิลมากเลยเกียร์ก็นิ่มๆคัดก็ไม่ต้องแบบว่ามานั่งกำเวลาที่จะใส่ถุงกับข้าวถือกับข้าวก็ไม่ต้องกลัวว่าต้องมานั่งกำรถดับด้วยนะฮะนี่ฮะขี่แบบลอยๆเลยซึ่งวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมจะพยายามนะครับไม่ใช้คัดมือให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าชีวิตในการขี่บิ๊กไบค์โดยเฉพาะค่าย Honda เนี่ยมันง่ายขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับในระหว่างที่ขี่อยู่นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะเปลี่ยนเป็นอารมณ์ของคัดสปอร์ตแล้วเดี๋ยวมันไม่เป็นลูกผู้ชายเว้ยนะครับผมก็กำคัดครับนี่ครับพอกำคัดปั๊บระบบ e-cut นี่ก็จะหยุดทำงานนะครับนี่ครับหยุดทำงานภายในเวลา2วิครับแค่นั้นเอง
ช้คัทได้ปกติครับในขณะนี้แต่ต้องคอยระวังนะฮะเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราใช้ในเรื่องของระบบของคัทแมนนวลธรรมดาเนี่ยมันเสมือนกับว่าคุณกำลังขี่รถคัทปกติเลยดังนั้นเนี่ยโอกาสจะดับก็มีสูงนะครับถ้าเกิดว่าขี่แล้วไม่ตรงจังหวะของการต่อเกียร์ครับแต่ถ้าเกิดว่ากลัวเราก็ดูครับตอนนี้สัญลักษณ์ของตัว A ทำงานแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้คือใช้เป็นระบบอีคัทได้แล้วตบเกียร์ขึ้นตบเกียร์ลงนี่เลยเห็นไหมสบายเลยครับที่บอกนะครับว่าตัวของระบบอีคัทนั้นคุณสามารถที่จะเหนือกว่าชาวบ้านได้เช่นคุณมีคันเร่งยาวๆนี้คุณจะเชนเกียร์ลงได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องผ่อนคันเร่งฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวของคัทโบราณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับรถจะกระตุกทันทีนะฮะปีกคันเร่งค้างเอาไว้ในมือครับแล้วก็กดเกียร์ลงนี่ครับเชนเกียร์ลงเชนเกียร์ลงถามว่าทำไมมันถึงทำได้เพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ใช้ในเรื่องของระบบที่เป็นแมนนวลของกลไกอย่างเดียวครับแต่ว่าตัวของระบบอีคัทนั้นจะมีเรื่องกล่องควบคุมให้อีก1ใบพูดง่ายคือจะมีกล่องสมองอีก1ใบต่อเนื่องจากกล่อง ECMเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วสัมพันธ์ของล้อหน้าล้อหลังในเรื่องของการใช้ตัว traction control ในเรื่องของการใช้ตัว accessory per cut และก็ในเรื่องของตัวที่เป็นตัวของ shifter จะเป็น up หรือเป็น up จะเป็น down นะครับกล่องตัวนี้จะทำการประมวลผลครับเพื่อที่จะทำให้ตัวของ electronic cut หรือว่า e cut นั้นทำงานได้สัมพันธ์แล้วก็ smooth ที่สำคัญคือทำงานอย่างรวดเร็วด้วยจะเห็นได้ว่าตอนนี้ขี่อยู่เกียร์4ครับเชนเกียร์ลง3 2 1เห็นไหมฮะรถไม่ได้กระตุกไปอย่างใดครับโอ้มันง่ายกับชีวิตมากๆเลยการขี่ในเมืองเนี่ยสามารถที่จะโอ้โหซอกแซกแบบสบายๆเลยฮะจะบูทยังไงก็ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งห่วงว่ารถจะดับหรือเปล่าซึ่งเป็นข้อที่ดีมากๆเลยสำหรับมือใหม่ทั้งหลายนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะเงื้องักๆนะครับในการจัดกรรมคัดออกตัวเดี๋ยวพอออกตัวรถเบี้ยวๆปั๊บโอ้ดับอีกเป็นเรื่องรถล้มแปะอีกเจ็บตัวเจ็บใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ระบบ e-cut อย่างที่ผมบอกคือหายห่วงครับผมกำลังขี่อยู่ด้วยเกียร์3นะครับแล้วก็ไฟแดงขับเมอไปหน่อยลืมว่าใช้ระบบ e-cut อยู่ลืมนี่เกียร์3นะเกียร์3อยู่นะจอดอ้าวไม่เห็นดับเลยเห็นเปล่าไม่เห็นดับเลยเนี่ยเกียร์3ยังออกได้ด้วยเกียร์3แล้วก็เหลือไปมองหน่อยมันก็จะมีการขึ้นเตือนว่าณขณะนี้เนี่ยเกียร์ของเรามันสูงไปแล้วมันเป็นเกียร์3มันจะมีสัญลักษณ์ชี้ลงเพื่อให้เรากดลงเกียร์2เกียร์1ก็เป็นโหมดปกติของเกียร์ทั่วไปละแค่นี้เองและณขณะนี้นะครับเราก็จะมาประชนกับสภาพถนนที่ติดๆนะครับโดยที่ผมจะใช้ตัวของระบบ e-cut เต็มรูปแบบคือไม่ได้ใช้คัตเลยว่าอย่างนั้นดีกว่าดูที่ว่ามันจะขี่ง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นเกียร์1ครับเกียร์1ขี่ปกติโดยที่ไม่ได้กำคัตนะครับไม่ได้กำคัตเลยแต่ทั้งนี้ทั้งก็คือยังสามารถที่จะกระชากรถได้อยู่นะครับเนี่ยครับเกียร์1นะฮะแต่ว่ารถก็พร้อมพุ่งแบบเหมือนกับว่าเราดีดคัตเลยล่ะซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวที่เป็นเกียร์คัตมือโบราณที่บอกว่ากั้มก็ได้ไม่กั้มก็ได้คือมันจะไม่สามารถที่จะพุ่งกระชากได้ขนาดนี้นะครับโดยที่ตัวของระบบของทอร์คคอนโทรลก็ยังทำงานอยู่ตัวของชิฟเตอร์ก็ยังทำงานอยู่จะเตะเกียร์ลงเกียร์ขึ้นโดยที่ไม่ยกคันเร่งอย่างที่ผมบอกคือได้ตลอดเวลาเลยตอนนี้อยู่ที่เกียร์1ครับเราก็ไม่ต้องกำคัดเลยนะครับไม่ต้องกำคัดสบายๆรอไฟเขียวปั๊บแล้วก็กระแทกคันเร่งออกได้เลยฮะพอไฟแดงไฟเขียวมาปั๊บนะครับอย่างที่บอกคือผมจะไม่ใช้คัดมือเลยขี่แบบว่าชิวๆอีกข้อนึงที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของตัวเกียร์เท้าคือมันเปลี่ยนแบบนุ่มนวลเลยครับมันไม่เหมือนกับพวกคัดมือโบราณที่แบบว่ายังมีความแข็งกระด้างอยู่นะครับอันนี้คือสกิดมันก็ไปได้เลยซึ่งมันตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะใส่รองเท้าแพงๆแล้วกลัวว่าต้องเตะแรงๆแล้วรองเท้าอาจจะสึกได้อันนี้คือแตะเบาๆครับมันก็ไปนะครับเนี่ยแตะเบาๆเหมือนกับตัวของคัดมือด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวแมนนวลคัดปั๊บมันก็แตะเบาๆเท่านั้นเองฮะคัดมือก็นิ่มตัวเกียร์เท้าก็นุ่มอีคัดก็ทำงานเพอร์เฟกต์จะไม่ให้รักได้ยังไง
เรากำลังขี่อยู่เส้นอโศกซึ่งถือว่าเป็นเส้นที่รถติดแต่จากการใช้ตัวของระบบ e-cut ก็บอกเลยว่ามันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าไม่ต้องมานั่งพะวงเปลี่ยนเกียร์ไปเปลี่ยนเกียร์มาหรือต้องคำคัดซึ่งมันง่ายกับการใช้งานมากเลยสังเกตนะครับว่าทุกครั้งมันจะมีตัวสัญลักษณ์ของตัว A Auto อยู่เสมอนะครับถ้าเกิดว่าอีคัททำงานแล้วการเปลี่ยนเกียร์แต่ละเกียร์ก็นุ่มนวลมากครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นชิปเตอร์ราคาถูกๆบอกเลยว่ากระตุกนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้ทุกช่วงของรอบด้วยแต่ว่าระบบเทคโนโลยีอีคัทของ Honda นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทุกช่วงรอบเลยครับรอบต่ำรอบกลางรอบสูงเปลี่ยนได้หมดอย่างตอนนี้ครับตัวของระบบหน้าจอ TFT ก็จะโชว์ว่าผมเข้าอยู่เกียร์2นะครับซึ่งตามปกติแล้วเราออกตัวเกียร์2เนี่ยมันก็จะรู้สึกได้เลยว่ารถมันจะเหนื่อยแต่ว่าอันนี้ออกตัวเกียร์2ได้ครับแต่จะมีสัญลักษณ์ที่โชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยตกเป็นเกียร์1ได้แล้วนะลงเกียร์ได้แล้วเพราะว่ามันต่ำมันสูงไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คลัตช์นะครับแล้วเรามีการเปิดคันเร่งไปเลยมันก็ไปได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือแนะนำว่าตบตามที่เขาแนะนำดีกว่าว่าให้เชนเกียร์ลงเป็นเกียร์หนึ่งแล้วก็ตั้งลำเพื่อที่จะเตรียมตัวบิดคันเร่งออกไปได้เลยนะครับในระหว่างที่วันนี้ขี่ CB650R มาเรียกว่าครึ่งค่อนวันแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับรถรุ่นนี้กันเพิ่มเติมกันดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนยังไม่รู้สเปคเลยว่าตัวของ New CB650R นั้นมีอะไรใหม่ๆกว่าตัวเก่าบ้างเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับสำหรับความเป็นมาของ Honda CB650R นั้นจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ปี2014ครับที่มี CBR650F เกิดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็จะมี CB650F ตามขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถที่ยอดฮิตมากๆนะครับสำหรับบิ๊กไบค์ขนาดกลางที่เป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงแต่ณขนาดนี้ครับก็ถูกพัฒนามาครับจาก CB650F ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่นะครับในปี2019เปลี่ยนมาให้เป็น Neo Sport Cafe มากขึ้นเหมือนกับตัว150แล้วก็ตัว300แล้วก็ตัว1000ครับจึงทำให้ชื่อของ CB650F นั้นเปลี่ยนมาเป็น CB650R นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นครับในปี2024 Honda จึงได้อัปเกรด CB650R ให้มีความยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทาง Honda นั่นก็คือ Honda E-Class ที่ทำให้พวกเราเองนั้นสามารถที่จะขี่รถได้ในรูปแบบของความสปอร์ตเหมือนกับสนามแข่งและก็สามารถที่จะขี่ได้แบบสนุกสนานมากขึ้นกับการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยครับสำหรับตัวของ CB650R ปี2024นั้นจะมีในเรื่องของการปรับดีไซน์มากมายนะครับจากตัวเก่าครับก็คือเริ่มต้นก็คือตัวของดีไซน์ไฟหน้าไฟหน้านั้นจะเป็นไฟ Full LED รูปแบบใหม่ล่าสุดรวมถึงตัวของแฟริ่งครับแฟริ่งด้านข้างจะมีตัวของช่องสกู๊ปดัดกลมให้เราได้เห็นว่ามันดูดุมากขึ้นรวมถึงตัวของเบาะนั่งครับก็จะเป็นเบาะนั่ง2ตอนที่มีไฟท้ายเป็นรูปแบบของสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับช่วงล่างด้านหน้านั้นเป็นช็อคอัพหัวกลับของโชว่านะครับตัว SFF BP ขนาดแกน41มิลลิเมตรสำหรับช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นช็อคอัพเดี่ยวที่สามารถที่จะปรับพรีโหลดได้ถึง10ระดับครับซึ่งต้องบอกว่านุ่มนวลมากๆครับขี่แล้วไม่รู้สึกเหนื่อยแต่อย่างไรระบบเบรกครับสำหรับตัวเบรกหน้านั้นเป็นดิสเบรกคู่ขนาด310มิลให้มาเป็นปั๊ม4พอร์ตพร้อมกับตัวของระบบ ABS ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของระบบล้อล็อกด้านหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด240มิลปั๊มเบรกนั้นก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเบรกแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วล้อครับก็ยังคงเป็นล้อ17โดยที่มีล้อขนาด120 70 17สำหรับยางด้านหน้าส่วนยางด้านหลังครับจะเป็นยางขนาด180/55/17ครับกับล้อ17เช่นกันและอย่าลืมนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ทำให้รถคันนี้ขี่สนุกมากขึ้นนอกจากในเรื่องของระบบ ABS ที่ป้องกันล้อล็อกทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วยังมีในเรื่องของตัว Honda Selectable Torque Control หรือว่า Traction Control ที่เราเรียกกันติดปากนะครับทำให้การขับขี่นั้นสมูทมากขึ้นนิ่งขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเราทำการเชนเกียร์ไวๆครับเหตุผลที่ล้อของเราไม่ล็อกนั้นก็เกิดจากในเรื่องของตัวของ Assist Slipper Cut ที่ใส่มาให้ในระบบของชุดคัทนั่นเองครับซึ่งมาพร้อมกับระบบส่งกำลังครับเป็นเกียร์6สปีดเรือนไม้ครับเปลี่ยนมาใช้เป็นหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วบอกข้อมูลในการขับขี่ครบครันนะครับแสดงผลชัดเจนทั้งเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับมาพร้อมกับตัวของการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่ผมบอกไปก็คือตัวของ
Honda Road Sync ซึ่งทั้งหมดนะครับสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายๆครับผ่านประกับแฮนด์ด้านซ้ายโดยจะใช้เป็นปุ่มควบคุม4ทิศทางนั่นเองครับสำหรับ CB650R นั้นบริเวณของแฮนด์นั้นจะเป็นแฮนด์เดิลบาร์ที่เป็นลักษณะของแฟตบาร์หรือว่าแฮนด์อ้วนนะครับสำหรับตัวของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ CB650R ก็คืออยู่ที่ประมาณ 15.4 ลิตรทีเดียวครับสำหรับเครื่องยนต์ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ไว้วางใจได้ครับสำหรับเครื่องยนต์ของ Honda ก็เป็นเครื่อง4สูบเรียงเสียงหวานหวานขนาดจริงๆของ CC คือ649 CC นะครับเป็น DOHC 4จังหวะ4วาล์วต่อสูบครับระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งตั้งแต่ขี่มายังไม่ได้รู้สึกว่ามันฮีทแต่อย่างใดนะครับมีในเรื่องของพละกำลังครับสูงสุดอยู่ที่94แรงม้าที่ 12,000 รอบแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 63 นิวตันเมตรที่ 9,500 รอบครับซึ่งถือว่าเป็นตัวขายล่าสุดเลยนะครับก็คือตัวของระบบ E-Class นั่นเองตัวของ E-Class นั้นเป็นอย่างไรนั้นเราพูดกันไปเยอะแล้วสรุปง่ายๆคือว่ามันเป็นระบบคลัตช์ที่สามารถที่จะขี่ได้โดยจะกำคลัตช์ก็ได้ไม่กำคลัตช์ก็ได้โดยสามารถที่จะเปิดปิดระบบได้อย่างง่ายๆด้วยครับและสำหรับตัวระบบ E-Class ที่ถูกติดตั้งเข้ามาใน Honda CBR650R และ CB650R คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีในเรื่องของตัวฝาครอบคลัตช์ครับที่จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวรวมถึงชุดเกียร์ของมอเตอร์ที่ทำงานกับระบบเซ็นเซอร์ต่างๆที่ผมอธิบายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์จากระบบ Quick Shifter Speed Sensor แล้วก็ตัวของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะให้การขี่นั้นสัมพันธ์ทุกย่านความเร็วครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ต้องบอกเลยว่าระบบ E-Class นั้นสามารถทำให้การเปลี่ยนเกียร์นั้นราบรื่นสมูทมากขึ้นเราสามารถที่จะขี่นะครับออกตัวได้ด้วยเกียร์หนึ่งทันทีโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกำคัดไปอย่างใดครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่ารถจะมีการดับขนาดออกตัวหรือว่าจะมีการดับขนาดที่เรากำลังทำการขี่หรือมีการเบรกกระทันหันอย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญก็คือว่าตัวของ Quick Shifter ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยยังสามารถที่จะปรับการทำงานได้ทั้งหมดได้การ3ระดับครับก็คือ Soft Medium แล้วก็ Hardตามความต้องการของเราเลยนะครับตัวของระบบ E-Class นั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันสามารถที่จะเลือกเปิดปิดการทำงานได้ในเฉพาะกรณีที่รถจอดนิ่งสนิทได้เลยนะครับหากใครที่ขี่แบบธรรมดามานะครับก็สามารถที่จะเลือกปิดระบบได้แต่ตัวของ Quick Shifter เองก็จะปิดการทำงานเช่นกันนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะปิดระบบได้โดยการกำคัดนั่นเองครับและเมื่อไรก็ตามครับที่มีสัญญาณตัว A ขึ้นมาระบบ E-Class กลับมาทำงานออโต้มันก็สามารถที่จะใช้ระบบของ Quick Shifter Up แล้วก็ดาวได้รวมถึงไม่จำเป็นจะต้องกำคัดแต่อย่างใดครับซึ่งแน่นอนนะครับระบบของ E-Cut นั้นจะทำงานนะครับให้เราใช้งานได้อย่างสมูทอย่างแน่ๆสำหรับตัวจอนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นจอ TFT ขนาด5นิ้วที่สว่างมากๆนะครับและสามารถที่จะปรับแสงได้เองด้วยอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเกิดว่าเราดูจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่ามาในสภาพของจอที่มันมืดๆหรือว่าพื้นที่ที่มันมืดๆปั๊บมันจะปรับให้เป็นสีดำให้เราเองเลยนะครับดูตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยววิธีการเข้าไปในเมนูก็ไม่ได้ยากอะไรครับใช้ตัวของปุ่มนะครับหรือว่าตัวจอยสติ๊กที่อยู่ประกับข้างซ้ายเลื่อนมาที่ด้านขวามือสุดก็จะมีค่าเซตติ้งเป็นรูปฟันเฟืองนะครับประมาณนี้คือกึบเข้าไปแล้วเราก็เลือกตัวดิสเพลย์ไทป์แล้วก็เลือกตัวแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์ปั๊บเข้าไปก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะเป็นไวท์หรือว่าจะเป็นแบล็กดำหรือจะออโต้ตามสภาพของแสงก็ได้อันนี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นออโต้แล้วกันจะเห็นได้ว่าณขณะนี้จอนะครับเปลี่ยนกลับมาเป็นสีดำแล้วเพราะเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างจะมืดดังนั้นตัวเซ็นเซอร์ของจอก็เลยสั่งประมวลผลให้เป็นจอสีดำนั่นเองนะฮะข้อที่2ก็คือเรามาดูในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับว่าในเรื่องของตัวเมนูนั้นมีอะไรบ้างกดเข้าไปเหมือนเดิมเลยตัวเซตติ้งฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวของหน้าจอนั้นสามารถที่จะเลือกรูปแบบได้เช่นเลือกเป็นรูปแบบบาร์เซอร์เคิลหรือทั่วไปอ่ะเดี๋ยวลองเป็นแบบบาร์ดูก่อนนะครับเลือกเป็นบาร์หน้าจอจะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนลักษณะของซิ่งๆหน่อยฮะมีวัดรอบอยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวของเซอร์เคิลแบบวงกลมเปลี่ยนมาปั๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือซิมเพิลก็จะเป็นแบบซิมเพิลจริงๆคือไม่มีอะไรเลยนะครับทั้งนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณแล้วกันคุณชอบแบบไหนผมเลือกแบบบาร์แล้วกันนะฮะและแน่นอนตัวของระบบ E-Cut นั้นนะครับสามารถที่จะเลือกได้โดยการเข้าไปในเมนูตัวนี้เลือก Honda E-Cut แล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณต้องการที่จะให้เวลาที่งัดเกียร์ขึ้นเป็นแบบไหนจะเอานิ่มๆเลยหรือจะเอากลางหรือจะเอาแข็งซึ่งเวลางัดเกียร์ผมก็ชอบนิ่มๆ
ส่วนเวลาเตะเกียร์ก็กลางๆก็ได้แต่จะเลือกแบบนิ่มๆก็ได้นะครับเพื่อแบบว่างัดเบาๆหรือว่าเตะลงเบาๆปั๊บตัวของเกียร์ก็ทำการเปลี่ยนซึ่งตรงนี้ E-Cut ทำได้ครับแต่ว่าระบบเกียร์โบราณทำไม่ได้แน่นอนนะครับอีกตัวนึงของฟังก์ชันที่ควรจะทราบเอาไว้ก็คือตัวของตัวชิปพอยต์ครับชิปพอยต์ตัวนี้ก็คือเป็นชิปไลน์นั่นเองว่ามันจะมีในเรื่องของตัวสัญญาณบอกการเปลี่ยนเกียร์เป็นไฟขึ้นมาครับว่าจะให้มีการเตือนที่รอบประมาณเท่าไหร่นะครับก็แน่นอนครับแล้วแต่ครับว่าเราชอบแบบไหนลากยาวๆก็ตั้งไป 9,500 9,800 ไปแต่ถ้าเกิดว่าขี่แบบประหยัดๆหน่อยก็สักประมาณ 7,500 รอบเปลี่ยนเกียร์ก็เพียงพอแล้วนะฮะอันนี้ก็คือตัวที่สามารถที่จะเซตติ้งได้สำหรับตัวของชิปพอยต์ครับต่อไปนะครับในตัวของหน้าจอเองก็มีอะไรให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตรงนี้ผมว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวลองไปลองซื้อแล้วลองแกะดูเองแล้วกันในคู่มือก็มีบอกอันเนี้ยพยายามที่จะให้เพื่อนๆเห็นกันว่าหน้าจอมันนอกจากทันสมัยแล้วมันยังมีในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเยอะแยะครบถ้วนเลยนะครับอย่างที่บอกไปทิป A ทิป B ดูได้หมดนะครับนี่ครับกดขึ้นไปก็จะมีตัวของน้ำมันว่ามีให้เลือกว่าจะเอาเลนส์น้ำมันเหลือประมาณเท่านี้วิ่งได้อีกประมาณกี่โลนะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกว่าจะเอาแบบว่าเกณฑ์น้ำมันตรงนี้ลดลงไปเท่าไหร่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นเรื่องของเซฟตี้ก็คือตัวของหน้าจอ TFT นั้นจะมีสัญลักษณ์ครับที่ขึ้นมาให้เห็นว่ามีการเอาขาตั้งลงนะครับเป็นไซส์สแตนซึ่งนั่นหมายความว่าณขณะนี้รถคันนี้มีขาตั้งที่ใช้งานอยู่คุณสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวสัญลักษณ์ของการวางขาตั้งแบบนี้แต่เมื่อคุณเข้าเกียร์1แล้วไม่ได้เอาขาตั้งขึ้นปั๊บรถจะทำการดับทันทีครับมันจะไม่มีการพุ่งแต่อย่างใดครับเพื่อที่จะเป็นเรื่องของเซฟตี้ที่ทาง Honda จัดมาให้นั่นเองนะครับในตัวของแอปพลิเคชันนะครับ Honda Road Sync เมื่อเราโหลดมาแล้วนะฮะอย่างเครื่องนี้นี่เป็น iPhone มันก็จะให้เราทำการติดตั้งนะครับตามขั้นตอนเลยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ไม่เป็นไรกดไป Bluetooth Connection กดเข้าไป Connect Motorcycle กดเข้าไปเลือกรถที่เราจะต้องการ Connect ครับซึ่งก็จะเป็นตระกูลของ Honda ล้วนๆมีทุกรุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะของเราเป็น CB650R ก็น่าจะต้องบอกว่ามีอยู่ตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ Next นะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้ Switch Setting Mode ครับกดที่1คือ select switch ตรงนี้นะครับ switch setting mode ตรงนี้กดแล้วยังไงต่อเลื่อนมาให้ถึงฟังก์ชันฟันเฟืองเลื่อนมาแล้วนะครับต่อไปให้ไปที่ general ครับไปแล้วครับ reset นะครับ reset ไปแล้วครับแล้วก็ให้เลือกมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ไฟล์ device เลยไฟล์ device เจอเลย Honda BTU 5845อันนี้แหละคลิกเข้าไปแพ้ไหมแพ้สิรออะไรล่ะAllow ครับอนุญาตให้ Honda Road Sync เข้ามาในมือถือแล้วนะครับจากนั้นเขาจะให้เราบอกว่ารุ่นไหนเราเป็น CB650R ครับโมเดลนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมโอเค yes connect เรียบร้อยเห็นไหม connect แล้วครับต่อไปครับเลือก next แล้วก็เลือก next แล้วก็เลือก next เรื่องของไมค์เรื่องของเสียงเรื่องของการนำทาง next ไปอนุญาต Allowอนุญาต allow อนุญาตหมด allow while using app อันนี้ละเอียดหน่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆใช้ไม่เป็นกันล่ะมีแต่ใช้ไม่เป็นก็มาเรียนรู้กันด้วยกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่านี้ผมก็เพิ่งจะใช้ครั้งแรกสำหรับตัวของ CB650R เหมือนกันพอเสร็จปั๊บเราก็เลือก go to setting อนุญาตให้ใช้งานทั้งหมดนะครับ always เสร็จแล้วเสร็จจบกลับไปที่ตรงนี้ปั๊บ nextเลือก message เลือก message เลือก music โอเคอนุญาต install confirm แล้ว Apple Music next allow ให้หมดครั้งแรกมันจะเยอะหน่อยครับแต่พอเสร็จปั๊บก็ง่ายแล้วครับเพราะว่านี่คือการ install ครั้งแรก setup is complete เสร็จแล้ว check later เพราะว่านี่คือจะให้สอนเป็น tutor แต่เราไม่ต้องไปรีว tutor หรอกดูของผมนี่แหละนะครับไปด้วยกันแหละเลือก quick safety I accept นี่ครับหน้าจอของตัวรถซิงค์ครับขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับหลังจากที่ทำการอินสตอลโปรแกรมแล้วก็ทำตามขั้นตอนเปิดเพอร์มิชันต่างๆแล้วนะครับเราก็มาเลือกตัวบลูทูธกันนะฮะอย่าลืมนะครับจะเปิดบลูทูธทั้งทีต้องเปิดรถด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่เจอเนาะมันขึ้นมาแล้วครับ Honda BTU 5845ครับและพอขึ้นมาปั๊บนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอนั้นจะมีการเปลี่ยนไปเพราะเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้เราได้มีการใช้ตัวของแอปพลิเคชันรถซิงค์application load sync i accept แล้วเราเลือกตัว navigator ครับตัวนี้ครับสามารถที่จะใช้ voice search
ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต่อบลูทูธกับหมวกปั๊บเพื่อนๆสามารถที่จะมากดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะมาเลือกตรงนี้ก็ได้ Voice Search เห็นไหมครับมันจะมีรูปของสัญลักษณ์กดทางขวาอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วเราก็พูดผ่านตัวของไมค์บลูทูธปั๊บมันก็จะขึ้นมาให้เลยแต่เพิ่นไปเลยผมไม่ได้ใส่หมวกไม่เป็นไรพูดตรงนี้ก็ได้ฮะตัวของ Navigation นะครับสามารถที่จะเลือกได้3แบบก็คือเลือกจากการเซิร์ชจากเสียงครับแล้วก็เลือกจากตัวที่เคยไปมาก็คือกดเลือกได้เลยแล้วก็เลือกในพื้นที่ที่ใกล้ๆนะครับอ่ะผมสมมติว่าผมเลือกแบบที่เป็นใกล้ๆก่อนละกันนะครับนี่ครับมันจะสามารถดูได้เลยว่าจะไปตรงไหนเช่นปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดของแถวนี้มันจะเซิร์ชให้เลยปั๊มเชลปั๊มเชลเรากดปั๊บในตัวแมปตัวนี้นะครับในโปรแกรมคุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นลูกศรมาให้ที่บริเวณของหน้าจอ TFT ครับเราก็มีหน้าที่คือขี่ตามันไปโดยที่ไม่ต้องมานั่งใช้มือถือเครื่องนี้แล้วคือตาก็เลยดูที่ตัวของจอไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับ follow the road เห็นไหมมีภาษาอังกฤษบอกด้วยนะฮะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่หลายคนไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าตัวของหน้าจอ TFT ซึ่งซิงค์กับตัว Honda Road Sync ของทาง Honda เองมันสามารถที่จะใช้งานได้นะครับเต็มรูปแบบไปด้วยซ้ำนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวของหน้าจอตัวนี้นะครับปิดไป Navigation เองปั๊บเราจะไปเลือก Music นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ต้องไป Install ตัว Music App ก่อนนะครับของตัว App Store ซึ่งผมไม่ได้ใช้นะครับผมไม่มีไอตัว iTunes Store แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะใช้ก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นแอปที่จะต้องโหลดเพิ่มเติมขึ้นมารวมถึงวอลลุ่มตรงนี้ในการปรับนะครับก็สามารถที่จะปรับได้โดยการใช้ตัวของจอยสติ๊กด้านซ้ายมือได้เลยนะครับในการเลือกเสียงแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมเท่ากับว่าจริงๆแล้วเราถ้าเกิดว่าเราทำการคอนเน็กตัวของระบบโรดซิงค์ปั๊บเนี่ยตัวของจอยสติ๊กตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้ทันทีนะครับว่าคุณต้องการที่จะใช้อะไรอย่างเช่นมิวสิกใช้เป็นเนวิเกชั่นใช้เป็นเวเทอร์นะเวเทอร์ก็คืออากาศนะครับได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะลองใช้ดูหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับนี่ที่ผมบอกเห็นไหมฮะหน้าจอก็จะเปลี่ยน Voice Search ก็คือพูดไปเลยว่าจะไปไหนยังไงนะครับและที่สำคัญคือถ้ามีการโทรศัพท์เข้ามามันสามารถที่จะรับสายได้ด้วยนะเฟี้ยวไหมไม่เชื่อเดี๋ยวทำให้ดูนี่อันนี้คือสมมติว่าเราคีย์อยู่นะครับเราจะโทรเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีสัญลักษณ์ของโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างนี้นั่นหมายความว่าณขณะนี้เนี่ยมีสายเข้าครับอันนี้มันวางหูไปแล้วนะพอมันมีสายเข้าปั๊บคุณสามารถที่จะกดรับโดยใช้บลูทูธที่หมวกได้เลยครับเห็นไหมมันง่ายมากเลยนะฮะพูดง่ายคือไม่ต้องหยิบตัวมือถือเข้ามาครับคือแค่เห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ของตัวโทรศัพท์ขึ้นมาครับคุณก็กดรับได้เลยทันทีนะครับนอกเหนือจากตัวสัญลักษณ์นะครับที่เป็นรูปของการใช้งานฟังก์ชันของ Honda Road Sync แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านบนซ้ายครับจะมีตัวสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อบลูทูธและเชื่อมต่อมือถือให้เราได้เห็นกันอีกด้วยตรงนี้นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าณขณะนี้เนี่ยรถคันนี้มีการเชื่อมต่อระบบ Honda Road Sync ครบระบบแล้วนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ก็คือระบบของตัว Honda Road Sync ทั้งหมดที่อยู่ใน Honda CB650R และ HondaCBR650R นั่นเองครับหลังจากที่ขี่มาทั้งวันแล้วนะครับยังไม่เพียงพอครับกับการใช้ระบบ E-Cut เอาแบบว่าให้คุ้มๆกันไปเลยในเมืองหลวงของเรานะครับผมจะทำการขี่ต่อในช่วงเวลากลางคืนเข้าไปในเมืองเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าณคราวนี้จะมีความตื่นเต้นมากขึ้นก็คือว่าผมจะเลิกใช้คัดมือไปเลยจะใช้ระบบ E-Cut อย่างเดียวซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าขี่แล้วสนุกขึ้นอย่างนี้แน่นอนเลยเพราะเนื่องจากว่าตัวของการใช้ E-Cut เนี่ยมันทำได้หลายๆอย่างเลยอย่างที่บอกมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างการขี่ช่วงเวลากลางคืนไปชมกันเลยครับเราจะไม่ใช้คัดมือครับเป็นโจทย์ในช่วงของการขี่กลางคืนเพื่อจะให้เห็นว่าจริงๆแล้ว E-Cut ขี่ง่ายมากนะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันทำให้เรานั้นอยากขี่รถมากขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของระบบ E-Cut มีหลายๆคนถามผมมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่ทำการทดสอบนะครับว่าตัวของ E-Cut เนี่ยถ้าเกิดกรณีมันเสีย
หรือว่าแบตเตอรี่หมดนะครับมันจะทำงานได้ไหมบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อเวลาที่ระบบ e-card มีปัญหาจริงๆเลยซึ่งจริงๆเขาบอกว่าโอกาสที่จะมีปัญหาเนี่ยน้อยมากนะครับผมตัวของระบบ e-card เนี่ยจะสามารถที่จะยกเลิกได้นะครับโดยที่ใช้เป็นคัดแมนนวลปกติไปเลยก็คือมันก็ขี่ปกตินี่แหละมันก็สามารถขี่ได้โดยที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวของระบบ e-card เนี่ยมันแยกการทำงานอยู่แล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดมีปัญหาเช่นขี่ไปแล้วมาล้มฝั่งขวามือฝั่งที่เป็นตัวของมอเตอร์ตัวนี้ต่อให้มันพังยังไงก็ตามเรายังสามารถที่จะขี่ด้วยระบบแมนนวลคัดปกติได้ครับซึ่งผมต้องบอกว่ามันก็คุ้มค่านะกับเงินที่เพิ่มจากตัวปกติมา 20,000 มันทำให้เราขี่แล้วง่ายขึ้นไม่ต้องเข้าเกียร์แบบต้องมานั่งกำคัดแล้วก็สามารถที่จะชิปอัพชิปดาวได้แบบตามใจสั่งเลยอยากจะตบเมื่อไหร่ตบเกียร์เมื่อไหร่ก็ตบได้นะครับโดยที่รถไม่ดับด้วยนี่แหละครับข้อดีของมันเกียร์1เห็นไหมเกียร์1ก็ไปได้ตบ2 3 4 5 6เห็นไหมล่ะถ้าเป็นระบบชิปเตอร์ธรรมดาบอกเลยว่าทำไม่ได้นะครับแต่นี่คือระบบ e-cardยกนิ้วให้เลยเอาล่ะตอนนี้จะให้เพื่อนๆดูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราใช้เกียร์ที่เรียกว่าเป็นเกียร์ผิดซึ่งในขณะนี้รถติดๆครับแต่ว่าผมยังเข้าเกียร์4อยู่นะครับเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะไปได้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรถคัสปกติทั่วๆไปมันไปไม่ได้นะครับนี่คือเกียร์4ครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเกียร์4ไปได้นะครับแต่ก็จะมีสัญลักษณ์ที่ขึ้นมาให้เราบอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์ละบอกว่าให้เราต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ที่ต่ำลงนะฮะซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าขี่จริงๆจะเกียร์อะไรมันก็ขี่ได้หมดแล้วครับแต่เอาให้ถูกๆก็คือตามสัญลักษณ์ที่ตัวของระบบ e-cardสั่งให้เราเปลี่ยนละกันนะครับฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าจะขี่เกียร์อะไรก็ตามรถไม่มีดับอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมมั่นใจเลยคนที่อยากจะได้รถสไตล์นี้มีอยากขี่บิ๊กไบค์แล้วก็ให้แบบว่ารอแต่ว่ากลัวจะดับก็มีถ้าคุณใช้ระบบ e-card จะเป็น CBR650R หรือ CB650R เคสนี้จบแน่นอนครับนี่ก็ค่ำมืดๆแล้วนะครับเรายังคงขี่กันอยู่ซึ่งอย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยผมก็จะไม่ใช้ตัวของคัดมือเลยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับตลอดทางนะครับมันขี่ง่ายมากนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ถนนเยาวราชนะฮะก็ผู้คนมากมายแล้วก็รถก็มากมายเช่นกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องมานั่งกำคัดตบเกียร์กำคัดตบเกียร์ผมบอกเลยว่าปวดมือปวดแขนแน่นอนสำหรับบรรดารถที่เป็นลักษณะของคัดยุคเก่านะครับแต่พอมาเป็น e-card ปั๊บมันก็สามารถที่จะไม่ต้องกำคัดเลยไหมเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งอยู่เนี่ยแล้วก็บิดตามไปประมาณนี้บิดไปนะครับประมาณนี้โอ้โหติดมากมากครับนี่แหละครับกรุงเทพของเราเหมาะอย่างยิ่งครับกับบรรดาคนที่อยากจะเป็นไบค์เกอร์แต่ยังเป็นมือใหม่ที่แบบว่าใช้คัดไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าบรรดาสาวๆนะครับยุคใหม่ที่อยากจะขี่รถบิ๊กไบค์ก็บอกเลยว่า CB650R ตอบโจทย์ครับ CBR650R ก็ตอบโจทย์เช่นกันสำหรับตัวที่เป็นระบบ e-cut นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ไปซื้อตัวธรรมดาก็ได้นะครับตัวธรรมดาก็ถือว่าโอเคอยู่ตามสไตล์ของรถที่เป็นรถบิ๊กไบค์ขนาดกลางอยู่แล้วยังไงเสียง4สูบมันก็หวานอยู่แล้วนะครับและแน่นอนนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีความมั่นใจว่าระบบ e-cut มันดีอย่างไรอย่างที่ได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าครับว่าณขณะนี้เนี่ย Honda Big Wing ทั่วประเทศนะครับมีตัวของ CB650R แล้วก็ CBR650R ที่เป็นระบบ e-cut เนี่ยเอาไว้ให้เพื่อนๆนั้นทำการทดสอบแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดอยากจะรู้ว่ามันตอบโจทย์ไหมผมบอกเลยครับว่าลองไปขี่ดูครับลองไปใช้ดู
มันจะลบความทรงจำที่คุณบอกว่ามันคือรถประเภทของคัทโบราณที่มันแบบไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องกำคัทอะไรอย่างนั้นผมบอกเลยว่าคนละแบบคนละเรื่องอันนี้ยังไงก็ตามเหนือกว่าทุกโอกาสเลยใช้คำนี้ดีกว่าไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเนื่องจากว่ามันคือเทคโนโลยีของล่าสุดที่นำเอามาสำหรับการที่จะให้เพื่อนๆได้ใช้งานนะครับในรูปแบบของการขี่ที่สนุกมากขึ้นเหมือนกับที่คุณเป็นนักแข่งกันเลยทีเดียวครับดูนะครับสมมุติว่าในขณะนี้เราขี่อยู่เกียร์3ขออนุญาตเปลี่ยนมาใช้คัทแป๊บนึงเดินด้วยเกียร์3อยู่นะครับแต่ว่าเมื่อใช้คัทครับก็ใช้ได้เลยครับเนี่ยครับเห็นไหมซึ่งมันดีมากครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ทั้งคัทมือปกติแล้วก็ใช้ระบบ e-cut นะครับซึ่งในขณะนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้คัทมือปกติแล้วจะเย่อจะอะไรจะยกล้ออะไรก็ได้ตามเรื่องตามราวเลยเห็นไหมได้หมดแล้วเห็นไหมและในขณะนี้นะครับก็เป็นการทดสอบที่บอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าขี่ตั้งแต่เช้ายันแบบค่ำคืนแบบนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าขี่ในเรื่องของระบบคัทธรรมดาบอกเลยว่าเหนื่อยกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันจะต้องคอยโยกไปดึงไปปล่อยกำแล้วก็ที่สำคัญคือเกรงตลอดทางอย่างแน่นอนแต่พอมาใช้ในเรื่องของตัวระบบ e-cut จากทาง Honda บอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนไปครับขี่ง่ายขึ้นขี่ดีขึ้นที่สำคัญคือมันตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่อยากจะขี่รถใหญ่ๆแบบนี้แต่กลัวว่าปล่อยคัทแล้วดับนะครับบอกเลยว่าอาการนั้นจะไม่มีอย่างที่พยายามพูดพยายามทดสอบว่ามันต่างจากในเรื่องของตัวระบบคัทรุ่นเก่าๆอย่างไรนะครับและนี่ก็คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทาง Honda ครับกับตัวระบบ e-cut ครับใครสนใจนะครับณขณะนี้มีขายแล้วนะครับ Honda CBR650R และตัวของ HondaCB650R ครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยตัวที่เป็นตัวระบบ e-cut นั้นราคาอยู่ที่ 332,100 บาทซึ่งสำหรับตัวที่เป็นตัวระบบ e-cut นั้นจะมีสีมาให้เรานะครับได้เลือกซื้อกันทั้งหมด3สีครับก็คือสีดำหรือว่าตัว Matte Gun Powder Black นะครับเป็นเมทัลลิกแล้วก็สีแดงครับ Candy Chrome Sphere Red รวมถึงสีเทา Pearl Smoky Gray นะครับชอบสีไหนก็สามารถที่จะเลือกซื้อสีนั้นได้เลยนะครับ 332,100 บาทแต่ถ้าเกิดว่ายังกลัวอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือณขณะนี้มีให้ทดสอบแล้วที่ศูนย์ Honda Big Wing ใกล้บ้านท่านทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงนะครับวันที่27มีนาคมครับที่เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะกับงานมอเตอร์โชว์ครับมหกรรมยานยนต์ของเรานะครับตัวของเทคโนโลยี e-cut นั้นก็จะมีให้เพื่อนๆนั้นไปทดสอบขี่ฟรีนะครับเน้นว่าขี่ฟรีหมดไปลองกันให้เต็มที่เลยว่าตัวของระบบ e-cut นั้นมันเจ๋งที่ผมพยายามพรีเซนต์ตั้งแต่วันแรกที่ผมจับมันหรือเปล่าคอนเฟิร์มครับว่าคุณได้ขี่แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกับการขี่บิ๊กไบค์คันใหญ่ๆครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทาง Honda Big Wing ด้วยยืมรถกันมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าๆเลยเดี๋ยวก็คงจะต้องเอาไปคืนมาพรุ่งนี้แล้วนะครับใครสนใจก็ไปดูกันเองละกันกับตัวของ Honda CB650R ครับวันนี้ขออนุญาตพักผ่อนก่อนแล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ